สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Old Game Memory นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นอีกแล้วจำได้แต่คลื่นน้ำการประลองแห่งคลื่นน้ำวันที่5กันนะครับแล้วก็นะวันเดี๋ยวเราจะทำเทสรันไอ้นี่กันด้วยลองใช้เนาะการลองใช้นี่น้องโรซาเลียแต่จะบอกว่าผมไม่เอาน้องเขาครับบอกตรงท่านชายผมก็มีแล้วโอเคลืมไปเกนชินอิมแพคเนาะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเสียเวลาแล้วนี่มันบอกว่าถ้าเกิดเลือดต่ำโบนัสการโจมตียิ่งสูงสวยแล้วเฮ้ยเอาลืมโกหยุดไปเลยฮะหยุดไปเลยแค่ตัวเดียวอย่ามาเยอะอย่ามาย้องเฮ้ยเพี้ยหุ้ยเอ้าเหมาะเลยเลือดดีลุกลดพอดีตีแรงขึ้นนิดนึงไหมโอ้โหวันนี้กับเมื่อวานนี่คนละเรื่องเมื่อวานนี่แบบเอ้าคอมโบในฝันผมโดนมันโดนหลบเครียดเลยดูซะคนละเรื่องเลยเมื่อวานนี้เล่นเกือบไม่ผ่านวันนี้นี่ผ่านฉลุยผมมีตาชายล์อยู่แล้วหรือทาทักเคลียอยู่แล้วเนาะก็เล่นเล่นไปเอาโมราเนาะอ้าวเฮ้ยผมลืมลีไม่ทันแฮะมาแล้วต้องเจ็บแน่นอนเดี๋ยวเร่งไม่ต้องอะไรมากครับโหออกเลยอย่าลืมมาเล่นแล้วมารับกันด้วยนะครับก็นั่นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เราก็จะไปเล่นเราก็จะพาน้องชงอยู่ไปเดินเล่นอีกนะครับหวังว่าเฮ้ยผมลืมไปเลยวิ่งตรงนี้คล้ายเสียงหลิงนิดนึงนะไม่เชิญสักทีเดียวจมตีคล้ายๆท่าชงหยุนอยู่นะเนี่ยแม่เจ้าโรซาเลียเอ้าเฮ้ย
อือหือหนีไม่รอดหรอกแม่น้องถูกต้องแล้วโอ้โหโดนคอมโบขนาดนี้ไม่เป็นสี่ดาวที่เทพมากเลยนะโอ้โหเล่นเอาซะโอ้โหเป็นสี่ดาวที่โคตรเทพแต่ผมคิดว่านั่นคงน่าจะเป็นสามดาวแล้วอะครับไม่ใช่สิไม่ใช่สิซีสามแล้วอะก็นะลองใช้วิจารณญาณกันดูนะครับแต่สำหรับผมไม่เอาอะเพราะยังไงเดี๋ยวผมก็ได้อยู่แล้วเปิดไปสักวันเดี๋ยวก็ได้อ้าวจริงเด็กโอ้โหเต็มเร็วโคตรเอ้าเฮ้ยผมอ้าวโถพลาดด้วยจมตีดีคอยสิครับเอ้าเออโทรผมเล่นเอมเบอร์ไม่เป็นจริงยิ่งเล่นในมือถือแล้วยิ่งโคตรยากเลยแต่ก็นะมันอยู่ที่ความความถนัดของคนนะครับผมแบบไม่ถนัดเลยโอเคไปพาชงหยุนไปเดินเล่นกันดีกว่าเราเสร็จตรงนั้นไปแล้วเอ้ยเริ่มตรงนี้ไปแล้วกันอยู่ไหนตอนนี้ตรงนี้ไปตรงนั้นแล้วเหรออือหือเหมือนกันเป๊ะมันพูดประเดิมเลยนี่ว่าพูดเหมือนเดิมเป๊ะจริงอ่ะI'll be in green.
grave danger if there really is an evil spirit here. We must get to the bottom of this. พูดเหมือนเดิมไปเลย I'm not sure where we should start, but I know we'll find something once we start looking. These innocent participants are completely oblivious to the potential danger here. We'll need to protect them. What? Please, enlighten. You mean being scared is like entertainment to them? I see. Maybe you're right. I'm certainly a stranger to entertainment after all. I mostly spend my time purging evil spirits and practicing thaumaturgy. Besides training, I also need to constantly focus on my own emotions to avoid losing control. So I rarely have any time for leisure activities. I'm completely unfamiliar with what others would consider entertainment. Well, either way, let's check the area for any evil spirits just in case. Where should we start? เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเหมือนเดิมอ่ะอ้าวไม่เหมือนเดิมแล้วนี่ฝาไม่เป็นไรผมมาถูกทางแล้วยิ้มยอดลุยเลยแต่มัน3จุดนี้เป๊ะเลยนะเนี่ยเมื่อวานอ่ะพูดเหมือนเดิมเป๊ะพูดเหมือนเดิมเพ๊ะแล้วก็สองคนนี้เหมือนเดิมเป๊ะแล้วผมก็กดผิดตรงนั้นเหมือนเดิมเป๊ะคือมันเป็นทางใหม่แต่ทำไมมันเหมือนเดิมอ่ะตรงนี้นี่เอง I think the drink we had earlier stirred the yang energy inside my body. If there's too much yang energy, I'm afraid that I won't be able to control myself. Even though you were willing to accompany me this far, I don't want to cause you any further trouble. If I lose control, I fear that I'll be the one endangering everyone here, not evil spirits. Oh.เอาไหนดีเอาล่างด้วยกันอ่ะSorry to trouble you again. Feeling it's becoming more intense. ผิดที่ไหนเนี่ยyou've collected these during your adventures, right? But I'm afraid
afraid they're no good. They're not fresh enough. Perhaps they're fine as typical ingredients, but they won't be potent enough to suppress the abundance of Yang energy inside me. เออใช่แยงมันร้อนถูกแล้วผมเพราะอันนี้ต้องหาความเย็นมาดับร้อนใช่ไหมล่ะแต่โคตรงงเลยมันเป็นสายน้ำแข็งอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอ้าวโอ้โหไม่ขึ้นมาให้ด้วยวิ่งเอ้าเฮ้ยทำไมกลับมาเป็นอันเดิมล่ะเครียดเลยคราวนี้ผมตอบไปผิดไปเนี่ยตรงนี้นี่เองฮะตอบอะไรผิดไปวะI rarely have any time for leisure.
เช็คเลยต้องเช็คเลยยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าไอ้3ตัวนี้ไอ้3หนอนนี้ไม่เกี่ยวโอ้โหแล้วผมต้องรีพีทตรงนี้อีกเหรอเนี่ยของจริงเลยโอ้โหนึกว่าผมจะได้ทำเสร็จเร็วๆนะเนี่ยสงสัยไม่เร็วอย่างที่คิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเมื่อวานผมตอบคำที่สองไปนี่ว่ะโอเคไหนดูสิยังอยู่ที่เดิมตรงกลางผมจะไปยังไงวะนี่สวยแล้วสวยแล้วเฮือคือมันมีทางเลือกให้ผมเลือกแค่2ทางเองไงตรงนี้อ่ะแต่มันดันมี3ทางอ่ะแล้วเอ้ยเมื่อกี้มันพูดอะไรวะเมื่อกี้มันพูดอะไรวะเนี่ยตามหาเบาะแสของวิญญาณชั่วร้ายอ๋อข้างหลังมึงเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะนี่เสียงชวนง่วงก็ได้นะโอเควิ่งเออฮือได้มาแล้วหนึ่งผมกลัวว่าไอ้ทางตรงกลางเนี่ยมันก็จะลงมากลับมาเป็นอันนี้อีกทีอ่ะหรือไม่ก็อันนี้อ่ะมันจะไม่มีอันใหม่เอาเนี่ยดิโอ้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูก่อนแล้วกัน
ท้องเสียแน่แกเอ้ยกลับไปนี่นั่งส้วมพีดเกินไปนะนี่เครียดผมจะไปตรงกลางยังไงวะยังอยู่ตรงนี้อยู่เหื่อจะไปตรงกลางยังไงเอ้ยถ้าเกิดไปไม่ได้นี่ผมคงต้องไปหาว่าไปยังไงเลยทีนี่ไงมันมีให้สองอันนี้อ่ะเข้าใจละน่าจะเป็นอันนี้ Thank you. I should be able... เอ๊ะหรือผมตอบผิดไปตั้งแต่ต้นชัดเยี่ยมยอดขอบใจตรงนี้นี่เองตัวหนึ่งหายไปไหนฟ้าเอาอย่าบอกน้องเหมือนเดิมล่ะเออเหมือนเดิมเป๊ะกลับไปหาชงยุนกันวุบวุบตาชงพูดเหมือนเดิมเป๊ะพูดเหมือนเดิมเป๊ะ
เดี๋ยวเช็คเลยเช็คกรรมนั่นไงว่าแล้วเชียวกลับมาตรงนี้จริงด้วยเฮ้อโอ้โหแสดงว่าอีก3อันอยู่ฝั่งนี้โอ้โหคราวนี้อ๋อรีพีทกันหนุกหนานเลยรีพีทกันหนุกหนานรีพีทกันหนุกหนานเลยชองยูถ้าเกิดผมจะไม่ผิดอันแรกผมจะตอบอันล่างสุดไปใช่ไหมขวาล่างสุดไหนลองขวาบนสุดดูBring your best friend and test your courage together. Then, recently, the sounds of footsteps and shouting have been heard outside people's windows at night. The noises have frightened the children, and they are unable to sleep. And a huge shadow has appeared in Gweili Plains. Cases such as these might actually be worth our attention. I think something strange must have happened at the test of courage.So you don't think any of these clues are related to evil spirits? Sorry. Please give me a moment to calm myself. No, it's fine. I've been this way since I was young. No, not at all. I guess you could say that I just tend to be unstable.You know, emotion. It causes me to become very uncomfortable at times. This tendency of getting stirred up easily is what people call pure yang spirit. นี่ไงเลือดร้อนอ่ะแยงมันร้อนอ่ะแล้วไอ้นี่มาใช้น้ำแข็งอะไรวะนี่ Yes, well, such a constitution is very rare, but it's a potent weapon for an exorcist. My constitution alone is capable of scaring off evil spirits.I must constantly focus on my emotions. Otherwise, I may easily do something out of control. Anyway, I carefully selected these clues from an ocean of information. I can't believe they're all completely irrelevant. I'm still feeling quite uncomfortable. There's heat growing in my chest. I can't breathe. No, I'll be all right.I brought some popsicles with me for just such situations. พามไปกินดิไม่ใช่ไม่ใช่It's quite effective. I'm always sure to bring some popsicles with me whenever I go out. Thank you for your concern. ปัญหาคือนายทำให้มันแข็งตัวอยู่ตลอดเวลาได้ไงวะNo need to worry. We're not here for trouble.
couldn't help but notice you standing here for a while and thought that you might have something on your mind. No, there's nothing on my mind. I just thought the thing you were eating looked tasty. My sister just loves food. She's always super happy whenever we get some tasty snacks. I'm her big brother and I should take care of her, but Mom says we're too poor and she never lets me buy any snacks. Oh, you mean one of my popsicles? I'm afraid you wouldn't find them very tasty, though. Oh, it doesn't matter. My sister's never had anything like that before. I know she'd be happy to try one. Come to think of it, I've never had one either. I see. That might be... Well, I only have two popsicles left. These popsicles are very important to me, and I might need them if we encounter an evil spirit. Without them, I might not be able to control my constitution. Just give him one? I suppose keeping the other for myself will be enough. You see, my young friend, these popsicles are very important to me. I'm afraid I can only give you one. That's okay. I don't need one. Just as long as my sister is happy. Thanks a lot. เด็กดีจริงจริง Excuse me. I better hurry back to Chihu Rock now. I never expected that something I used to suppress my yang energy would be so appealing to kids. Anyway, back to our hunt for evil spirits. Earlier it seemed like you could easily discern which clues were most credible. You must truly be a knowledgeable and seasoned adventurer. I still have numerous clues from my friend, which I haven't sorted through yet. With my limited experience, it's hard to tell whether they're reliable leads. If you'd be willing, could you please come and take a look with me? All right, let's go to Wan Wen Bookhouse. Please, follow me. Yim Yod. Check, เลย check. โอ้ยชัดชัดเลยดีนะผมเลือกตอบอันบนหมดเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาวันพรุ่งนี้กลับมาทำอันนี้ใหม่ต้องตอบอันล่างจำไว้เลยโอ้ต้องขึ้นไปข้างบนด้วยเฮ้ยThis is a note that I received from a friend. It has many clues about evil spirits on it. If we check the books here at Wan Wen Bookhouse according to their respective clues on the note, we'll be able to find the complete details of each clue. Since you're here to help,I'll just read the clues to you, and you can help me judge if they're credible or not based on your experience. All right. Here are the first clues. At the foot of Mount Qingsa is a violet grass that has turned into a gigantic, man-eating monster. Also, there's a ghostly shadow skulking about Feiyun Slope at night. It's suspected to be a vengeful spirit. And finally...Lurking in Liyue Harbor is a massive demon that was transformed from a popsicle. Huh. I've never encountered any such things before. Anyway, could you pick the one that seems most plausible and likely to be the work of evil spirits? Ooh. This one seems unlikely.If such a thing did exist, there would be many witnesses in Qingsa Village, but nobody has yet to see it. Deep in the Sea of Clouds, a marauding demon has been raiding commercial fishing boats and building a luxurious palace. Or, in Zhuiyun Karst, there's a piece of a thousand-year-old amber that has gained consciousness and now roams about causing trouble. And lastly,It's said that people often see a demon who loves eating chilies at Wanmin Restaurant.
ตอบอันไหนดีนะนี่อันนี้แล้วกันอ่ะโอ้ตอบเป็นไหนดีแล้วเนี่ยหมดกันเฮ้โอ้ดีแฮะอันแรกไม่ใช่อันล่างล่ะอันแรกตอบอันล่างผมว่าน่าจะเป็นอันบนขวาบนอ่ะผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอันบนขวาเพราะอันนี้ดูแล้วร้ายสุดผิดว่ะแสดงว่าอันซ้ายเอามันรู้จักชาวด้วยเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้ใหม่อัชชะมันก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้วนี่ว่าไม่เป็นไรผมจะเอา5ดาวคือคำตอบง่ายๆครับอะไรที่ฟังแล้วดูร้ายสุดอะยกเว้นอันสุดท้ายอะนะThis
one does. Okay, a strange man, or, and finally. สรุปก็คือขวาล่างสุดขวาบนสุดแล้วก็ซ้ายinformation here. There aren't many details, but it clearly mentions Wu Wong Hill. If we include the test of courage rumor from before, there are already two clues pointing there. I've also noticed that the weather in Wu Wong Hill has been very abnormal recently. Let's go and have a look. We might just find something useful. All right, let's head out and see what we can find. Uh-huh.ยอดยอดโอ้เฮ้ยไอ้3ข้อนั้นถ้าเกิดตอบถูกหมดได้ achievement โอ้โหผมรู้โดยบังเอิญเอาจริงครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับตอบให้ถูกให้หมดนะครับขวาล่างสุดขวาบนสุดแล้วก็ซ้ายครับไม่ได้บอกให้ปีนเลยSerious matter. It's on me if you or anyone else gets hurt due to my negligence.
there's no time to lose. Let's go. Okay. It appears there are evil spirits here, and not the weak variety. Let's keep going. Tracking it for a few days. It won't dare show its face around here again. Most likely, yes. I'm afraid the best I can do is just to scare it away. Why do you seem so disappointed? No, quite the contrary. Not only did we clean up the traces of the evil spirit, but we also took care of those monsters. We've done our jobs as exorcists. My only regret is that I didn't get to drive it away using my thaumaturgy. But I'm already prepared to spend my life chasing this goal, so I do not regret such disappointments. Yes, so please, cheer up. Actually, I also wanted to thank you for not leaving me, even with my special condition, and for helping chase the evil spirit to the very end. ครับเมื่อกี้สอนดีมากนะถ้าเกิดใครไม่ทันคิดไม่ทันฟังแต่ฟังที่ผมพูดนิดนึงนะคือเขาบอกว่าก็ประมาณว่าเฮ้ยคือมีความฝันอ่ะก็จงทำตามความฝันที่ตัวเองที่ตัวเองต้องการครับแล้วอย่าเสียใจครับจงทำให้ดีที่สุดอ่ะเยี่ยมยอดครับเอ้าเยี่ยมเลยเสร็จโดยไม่รู้ตัวโอเคครับเราก็ทำตามที่ค่ะตั้งอันนี้กันมาไว้แล้วเนาะอู้แสดงว่าอันล่างนี่สองอันอีกสองอันอยู่อันล่างหมดเลยเหรออู้เครียดเลยโอเคครับทุกคนเราไว้ค่อยกลับกันมาลิ้นพันไว้กลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ